ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับยังอยู่กับพวกเราเหมือนเดิม3คนนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ก็ยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่สนับสนุนเราเป็นผู้ใจดีครับก็คือร้านดีเจริญยนต์นั่นเองก็คือบอกว่าเป็นร้านนะครับที่ขายรถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีสภาพนางฟ้าสามารถจับต้องได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้ครับ0990040070นะครับหรือ www.dbigbike.com ถ้าทาง Facebook ก็ง่ายเลยนะครับพิมพ์ง่ายๆเลยครับภาษาไทยดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็จะมีแน่นอนครับเรื่องราวของรถอัปเดตรถใหม่แล้วแต่ละคันก็จะมีเรื่องราวของออปชันว่ารถคันนี้ปีอะไรราคาเท่าไหร่เงินดาวเท่าไหร่ปีไหนใช้เงินดาวเท่าไหร่จะถึงออกรถได้ราคาเท่าไหร่อัปเดตทุกวันขณะที่ขายแล้วก็จะบอกว่าปิดการขายอะไรเงี้ยเขาจะบอกหมดเลยเขาไปเช็คก่อนได้เช็คได้โทรเช็คได้ไหมครับโทรก็ได้ครับ0990040070โทรเช็คก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยต้อนรับเราอยู่ถ้าไปที่ร้านก็ได้นะครับร้านอยู่เส้นพุทธพลสาย2อยู่ซ้ายมือไปกันมาแล้วใช่ไหมไม่ไกลครับเข้าไปร้านเด่นพุทธงาเลยใหญ่โตนะครับก็จะมีรถหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น250 300 400 600 800 1,000 1,200ทุกค่ายครับวัตกิจรถยุโรปรถญี่ปุ่นบิ๊กไบค์แหละว่างั้นครั้งต่อไปนี่ผมพลาดไม่ได้แน่ๆเพราะว่าคราวที่แล้วก๊อปไปเทสมาแล้วก็บอกว่าไปถึงให้จิ้มเลยว่าจะเทสคันไหนใช่เราอยากรอว่ารถเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุไม่รับซื้อรถอุบัติเหตุมานะครับมาถึงแล้วปุ๊บก็จะมีการดูแลเรื่องของความสมบูรณ์ต่างๆของตัวรถก่อนที่จะปล่อยไปแล้วก็แน่นอนครับหลายท่านสงสัยว่าทำไมซื้อรถมือสองบางร้านบางที่ไม่มีว่าเรียกไม่มีการรับประกันการหลังการขายแต่ที่นี่มีนะครับรวมไปถึงว่าเขาบอกว่าที่นี่จะเด่นในเรื่องของดูคติด้วยเขาจะมีพวกเดสโมเช็คต่างๆรหัสต่างๆในการจะรีเซ็ตต่างๆเนี่ยได้เหมือนกับศูนย์บริการใหญ่เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของราคานะครับจะซื้อจะขายจะเปลี่ยนจะเทิร์นต่างๆนะครับที่นี่รับหมดนะครับถ้าพี่จะอยู่ที่บ้านโทรมาผมมีรถจะขายคันนึงครับรถปีนี้มีนี่ปุ๊บเขาจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถไปหาพี่ตกลงราคาเสร็จปุ๊บจ่ายปุ๊บเอาขึ้นกระบะกลับมาดูที่บ้านให้เราอีกเนาะหรือว่าพี่สนใจเปิดในเพจดูปุ๊บเจอคันนี้ราคานี้โดนโทรไปผมมีรถคันนี้จบราคาปุ๊บเขาขับมาส่งเลยขับมาส่งให้ที่บ้านบรรทุกมาส่งเลยใช่มีรถโมบายเรียบร้อยแล้วก็รับประกันหลังการขายด้วยเพราะนั้นถ้าใครสนใจรถมือ2ที่ออกทริปหรือใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของสปอร์ตเด็กเก็ตนะครับทัวริงเอเวนเจอร์คุยเซอร์ต่างๆมีครบเลยว่างั้นเถอะจริงๆแล้วเป็นกันเองดีนะผมมองภาพตามที่เราสื่อสารกันมาในช่วงระยะหนึ่งเนี่ยผมว่าร้านเขาโอเคนะโอเคมองแล้วแบบใช้ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเข้าไปปรึกษาพูดคุยก่อนเผื่อเราไม่ชอบพี่อ้นมองเกมนั้นแล้วพี่อ้นมองไปข้างหน้าเป็นยังไงครับหลังจากที่ใส่แว่น follower โอ้โหรู้เลยครับว่าเลนนี้มันมืดไปนิดนึงแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนได้แล้วได้เห็นมันใสๆอยู่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเหลืองได้เปลี่ยนได้ครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งสำหรับร้านสำหรับรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับสนใจก็0990040070โทรไปได้เดี๋ยวว่าเข้าทางเฟซบุ๊กง่ายสุดแล้วนะครับดีเจริญยนต์นั่นเองครับมาเรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระเลยในเบรกนี้ต้องบอกว่าเปิดรับสายนะครับ025309496-58แล้วก็ SMS ที่482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความถึง98ถึง98แล้วก็96-98ใช่ครับเอาไม่เป็นไรมานะครับดู SMS แกนพี่ตู่นี่พี่ตู่เป็นอะไรเนี่ยนี่พี่ตู่นอนน้อยพี่ตู่ตกใจนะวันนี้พี่ตู่นอนน้อยตกใจข่าวด้วยตกใจความหล่อพี่อ้นโอ้ไม่ลองเทสด้วยมาทีไรนี่จะลองเทสแบบแหนมมาฝากประจำเลยใช่วันนี้จะเข้าจะโทรมาพูดคุยกับเราหรือจะส่งคำถามหรือจะอะไรมาให้กำลังใจต่างๆก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับวันนี้พี่อ้นแล้วหมูกระทะ4ชุดใช่วันนี้ปาร์ตี้หมูกระทะถ้าสนใจเข้ามาที่ตูเราครับสั่งไว้แล้ว4กระทะครับของพี่ตูคนเดียวก็2แล้วครับพี่บอมพี่โบ๊ทจัดให้ครับวันนี้สําหรับทีมงานดีครับจะวันนี้ทําไมฮะจะวันนี้ทําไมคนผ่านรายการอยู่มายกมือไหว้ทําไมเนี่ยโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ยุทธของเราเนี่ยนะครับก็โปรดิวเซอร์หมูกระทะโปรดิวเซอร์หมูกระทะมาแล้วนะมาครับถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเราก็นั่งคุยมาพังก่อนไม่มีอะไรเดี๋ยวผมมาไปห้องน้ำก่อนแล้วกันไม่ใช่มาโถยโอยอย่าเงียบอย่าเงียบนะครับใจไม่ดีครับว่า
ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจนะสำหรับผู้ที่เดินทางไปเห็นบอกว่าเป็นลูกน้องพี่อ้นด้วยรู้จักกันใช่เป็นลูกศิษย์ครับที่ไปจะเดินทางไปเที่ยวไปทริปครับที่บุรีรัมย์สนามแข่งบุรีรัมย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องย้อนนิดนึงว่าน้องๆที่มาเล่นรถบิ๊กไบค์เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เล่นรถเล็กมานี่แหละเขาก็เล่นรถเล็กเล่นคาเมย่ามาก่อนเลยอย่างพานุวัฒน์เนี่ยอย่างโอ๊ตเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพราะว่าโอ๊ตเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยดีมากเลยนะครับบ้านอยู่ตรงอำเภอท่ายางเพชรบุรีนี่แหละพอช่วงเขาจัดทริปเนี่ยเขาจะปรึกษาพี่ทำยังไงไปนู่นไปนี่แนะนำซื้อรถกันมาพอมาขับบิ๊กไบค์ก็ดูตามข่าวนะครับที่เห็นก็เสียใจด้วยนะแสดงความเสียใจด้วยตอนนี้เอลเวสเริ่มมาแล้วอ่ะเข้าเลยดีกว่าครับผมเวอร์ซีดพันครับกับวีซอมพันช่วยวิจารณ์หน่อยครับว่าจะอะไรเอ่ยขอเลื่อนวันนี้เอลเวสค้างๆแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเจอลิตเติ้ลฮาร์ทซะเลยซื้อครับช่วงมอเตอร์โชว์ดีไหมครับช่วงมอเตอร์โชว์มีการเปรียบเทียบถ้าบอกว่าซื้อในช่วงมอเตอร์โชว์ดีครับเพราะว่าแน่นอนเขาเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆใช่แจกเยอะเลยเยอะมากของแจกเยอะเลยพี่ก๊อฟใช่เพียบครับทีนี้มารีวิวกันระหว่างตัวเวอร์ซิตพันกับตัววีสตอมพันตอนนี้รู้สึกว่ากระแสวีสตอมพันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปรับโฉมใหม่เข้ามาแล้วตัววีสตอมพันอ๋อปรับแน่นอนครับมีการปรับโฉมใหม่เข้ามาเสริมอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยมากเพราะนั้นในเรื่องของเครื่องยนต์ดีกว่าครับเครื่องยนต์อย่างเวอร์ซิตนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบแน่นอนว่าในเรื่องของการขับขี่มันค่อนข้างจะสมูทลื่นไหลได้ง่ายกว่าการทำงานของรถยนต์4สูบไอ้รถเครื่องยนต์4สูบเนี่ยมันค่อนข้างจะให้กำลังที่อย่างต่อเนื่องและราบลื่นถ้ามาในส่วนของวีสตอมเองเนี่ยแน่นอนครับเครื่องยนต์แบบสูบ V 2สูบแล้วก็2สูบเองนะ2สูบ 1,000cc เนี่ยมันจะมาแบบเป็นลูกๆนะครับมันจะมาไม่ค่อยราบเรียบแต่ว่ามันจะสนุกในช่วงของต้นและกลางแล้วก็เกือบๆปลายแต่ปลายมันจะไม่ค่อยเดินช่วงที่เราเปิดคันเร่งนี่แหละครับที่มันจะรุนแรงเพราะว่าเครื่องวีลูกสูบมันใหญ่ใช่ลูกโต2ลูกแล้วเป็นเครื่องวีเนี่ยช่วงทอร์คค่อนข้างจะสูงสูงครับสูงแน่นอนขี่สนุกในช่วงของรอบต้นแล้วก็รอบกลางส่วนปลายเนี่ยถ้าวัดกับ4เมตรจริงๆเนี่ยมันสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของไซระไรดิ้งโพซิชั่นต่างๆนะครับผมมองว่ามันคล้ายๆกันในเรื่องของสไตล์รถที่เป็นแอดเวนเจอร์ใช่อยู่ที่นี้อยู่ที่ว่าในเรื่องของใครที่ชอบรูปทรงที่ความเป็นสปอร์ตใช่ครับถ้าเรามองความเป็นสปอร์ตเนี่ยผมมองว่าคาวาซากิเวอร์ซิสเนี่ยดูแล้วรูปทรงรูปเหลี่ยมมุมต่างๆมิติต่างๆเนี่ยจะดูสปอร์ตมากกว่าตัวของวีสตอมครับวีสตอมค่อนข้างจะมีความโค้งมนที่เยอะกว่านะครับแล้วก็ไซระท่านั่งนะครับคาวาซากิจะต่ำกว่าเวอร์ซิสจะต่ำกว่าตัววีสตอมนะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบช่วงล่างผมมองว่าวันนั้นผมได้ไปเอาตัววีตอมได้ไปลงดินอ่ะผมคิดว่าวีตอมมันค่อนข้างที่จะเกาะแล้วก็ให้อารมณ์ที่ขับขี่ในทางดินทางอัดแน่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าส่วนในตัวของเวอร์ซิสเนี่ยจะมีอาการยุ้ยๆใส่ถ่ายที่ด้านหลังเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ปรับรีบาวปรับพิโลดได้นะชกมันจริงๆแล้วมันถ้าเราซื้อรถไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะไปลุยหรือว่าเส้นทางที่มันไม่ใช่ทางดำเนี่ยควรที่จะปรับเซตให้มันเหมาะกับการขับขี่บนสภาพถนนนั้นๆไม่ใช่ว่าเราซื้อรถคันนึงมาแล้วก็คันเนี้ยไม่ต้องปรับอะไรลุยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นให้ปรับให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเราสภาพการขับขี่นะครับสองตัวนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างจะต่างกันถ้าเป็นคนที่ชอบเรื่องของการเดินทางแล้วก็ค่อนข้างจะไปไกลเดินทางแบบยาวๆเนี่ยผมมองว่ารถสี่สูบเนี่ยมันจะให้กำลังที่ราบลื่นมากกว่าใช่ครับสมูทครับสมูทกว่าแต่ถ้าเป็นในเรื่องของรถสูบวีอย่างวีตอมเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันนะครับแต่ช่วงปลายมันอาจจะไม่เดินมันจะเดินตันๆนิดนึงนะครับแต่ช่วงต้นกับช่วงกลางเนี่ยขี่สนุกแล้วก็ให้กำลังทอร์คที่ดีแล้วก็เวลาเรียกว่าเวลาจะเลี้ยวจะแซงจะตอบเติมคันเร่งเนี่ยตัววีสตอมจะทำได้สนุกกว่าใช่ในระยะประชันชิดหรืออะไรเปิดคันเร่งเนี่ยวีสตอมจะมีกำลังช่วงต้นได้รุนแรงกว่าเนาะแต่อย่าว่าไปเลยเพราะว่าทางเวอร์ซิตเองก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่มีการเพราะว่าล่าสุดเขาก็เพิ่งจะเชนคัลเลอร์ไปล่าสุดต้องมาเชนไปเป็นสีเขียวนะฮะที่งานบางกอกไบค์เฟสนะครับแล้วก็เขาน่าจะมาโชว์เพราะว่ากระแสเวอร์ซิตมาแรงในช่วงนี้เพราะมีข่าวเวอร์ซิตแรงมากในช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีเนี้ยต้องบอกว่าคาวาซากิไปเน้นทางตัวแซดกับตัวนินจาเรียบร้อยแล้วอ๋อเพิ่งเปิดไปเต็มกราฟแล้วนี่ใช่แล้วทีนี้พอเนี่ยพอมาช่วงเนี้ยเดือน2เดือนเนี้ยจะมาในส่วนของเวอร์ซิต
วอร์ซิตตัวใหม่คือวอร์ซิต X 300นะครับกระแสวอร์ซิตมันกำลังมาผมคิดว่าเนี่ยเดือนหน้าก็มอเตอร์โชว์ละได้เจอแน่นอนวอร์ซิต3วอร์ซิต300น่าจะสวยนะไอ้300เนี่ยก็คือที่ขี่กันอยู่นี่ไงใช่ที่เราทำกิจกรรมมันอยู่เนี่ยแต่ว่าไอ้เจ้าวอร์ซิตพันเนี่ยตัวนี้น่ามีการเปลี่ยนโฉมของคน650เนี่ยไม่แน่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการเพิ่มอะไรมาให้หรือเปล่าแล้วต้องบอกว่าถ้าพี่ตัดสินใจไปเลือกซื้อหรือว่าไปจองที่มอเตอร์โชว์อ่ะค่อนข้างจะมีดีเพราะอะไรโปรโมชั่นอาจจะมีฟรีดาวหรือว่าทะเบียนอะไรต่างๆฟรีมันจะมีโปรโมชั่นเยอะนะครับมีคลิปไว้ชงไว้เชื่อให้อีกเพราะนั้นผมว่าแนะนำให้พี่อดใจรอไปงานมอเตอร์โชว์ดีกว่าจริงไม่นานแล้วครับไม่กี่วันแล้วยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามีนาถึงวันที่9เมษายนเดี๋ยวก็ต้องมีบัตรมาแจกใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนเนาะรอบัตรนะมีบัตรต่อไปอย่าไปทริปกับพวกพิจังมีแบบขี่รถยนต์อย่างเดียวพอจะไปได้ไหมครับนั่งซ้อนผมไปครับไม่ครับขี่รถยนต์แหมมอไซค์ก็น่าจะมีนะนั่งซ้อนไปก็ได้ไม่เป็นไรจริงๆอบรมมอไซค์แป๊บเดียวแหละอบรมมอไซค์แป๊บเดียวแล้วก็สอบแป๊บเดียวใช่เรามาคุยหลังไมค์ก่อนว่าจะมีทางออกอะไรกันยังไงใช่เพราะว่าเราก็ยังรับสมัครกันอยู่นะครับเผื่อพอจะมีอะไรช่วยเหลือกันได้จะได้ร่วมทีมกันไปอย่างน้อยเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปถ้าอยากจะไปจริงแจ้งมาได้ปลอดภัยมันมีรถโมบายด้วยไม่ใช่หรอครับก็มีรถโมบายแล้วก็อาจจะนั่งรถไปด้วยก็ได้ไปเที่ยวอยากจะแบกอ๋ออยากจะขับเนาะไม่มีใครอยากจะนั่งรถตู้รถอะไรไปหรอกนะมีรถมอเตอร์ไซค์ดิ่งคันเดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่ทีมงานเราตอบกลับไปแล้วกันนะจะช่วยเหลือหรือว่าจะอะไรได้บ้างแต่อย่างน้อยผมว่าไปได้นะไปได้เราขับกันเป็นกลุ่มเป็นขบวนเราไม่ได้ไปใช้ความเร็วหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ถนนร่วมกันเพราะนั้นเราไปเรื่อยไม่มีปัญหาครับน่าจะไปด้วยกันได้นะครับครับไปถึงต่อไปเป็นสุภาพผู้หญิงสุภาพผู้หญิงครับเขาบอกว่าอะไรจะเปลี่ยนจาก MSX ไป S1000R จะไหวไหมคะไปดูมาแล้วค่ะเอานี่คนไม่เคยขี่นี่คนไม่เคยขี่รถเล็กมาก่อนอ่ะอยู่ดีโดนขี่คันแรกยังเป็น S1000ยังมีเลยยังเป็นตัวคันจริงๆนี่เลยไม่เกี่ยวหรอกครับว่าจะมาจากไหนจริงๆแล้วคำถามนี้น่ารักมากเลยนะนั่นคือคำถามตรงที่เขาพูดแบบความจริงไงว่าเขาขับ MSX อยู่แต่เขาอยากขับ1000R เลยจริงๆอ่ะขับได้แต่เราต้องฝึกฝนก่อนไปเรียนไปเรียนเรียนก่อนนะจริงๆต้องเรียนก่อนคือสอบถามมาทางรายการก็ได้รายการมีแล้วเราจะแนะนำไปให้ว่าในเรื่องของสอนเซฟตี้หรือสอนเรซซิ่งสคูลเนี่ยมีเปิดสอนอยู่แล้วบางเจ้าถ้าคิดว่าจะเอาจริงๆเนี่ยไปซื้อมาเลยครับใช่S1000R แต่ก็ต้องรอมาตัวแน็กเก็ตเนี่ยก็ต้องรอมาตัวโชว์นะไปซื้อมาเลยรอมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทางศูนย์เนี่ยเขาศูนย์ที่ขายรถเนี่ยเขาจะมีให้แพ็กเกจซื้อรถเสร็จแล้วเขาจะมีเรียนมีสอนให้เรียบร้อยมีให้แน่นอนครับอย่างน้อย1คอร์สเนี่ย2วันวันแรกเนี่ยขี่แบบทำความรู้จักกับตัวรถวันที่2ก็จะเพิ่มสกิลในเรื่องของการเบรกการเข้าโค้งต่างออกมา2วันรับรองคุณขี่ได้แต่เขาระบุมาเลยนะว่า S1000R เป็นตัวแน็กเก็ตไงใช่เข้าใจครับถ้าเป็น R จะเป็นสปอร์ตเพราะฉะนั้นไปซื้อรถมาเสร็จปุ๊บเขาจะมีคอร์สให้คุณเรียนเพราะฉะนั้นคุณเรียนเสร็จปุ๊บรับรองขี่ได้แน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของความเร็วขี่ไปเรื่อยๆเพิ่มทักษะไปเรื่อยเดี๋ยวก็สนุกกับมันเองเราเคยเชิญสาวๆนะที่ตัวเล็กๆความสูงขนาด160ซมมตร165ซมขึ้นมาแบบนี้ที่แบบขี่ตัวพันทั้งนั้นเลยเคยพาออกรายการแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการขับขี่ครับใช่ก่อนหน้าที่จะเลือก S1000R เขาก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันสำหรับเบียร์หรือเป็นยูที่ทราบมานะก็คือเขาจะมีรถตัวใหม่ของค่ายทุกตัวเลยไม่ใช่แค่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวไปลองทำการขับขี่ก่อนก็ได้นะครับไปลองคล่อมลองทำความรู้จักกับมันก่อนนะฮะแล้วพอรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวของเราคราวนี้ซื้อเลยแล้วเขาก็จะมีแพ็กเกจที่ก๊อฟบอกเพราะจริงๆแล้วบูธของ BM เนี่ยงานมอเตอร์โชว์เนี่ยค่อนข้างจะมาเติมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะนะพี่ตู่ว่าไหมครับเพราะว่างานมอเตอร์โชว์จะมาแน่นอนส่งเองอะไรโอเคมาเอลเมนต์ต่อไปขับ80ขึ้นไปแล้วมีเสียงดังเสียงเครื่องดังมากๆเป็นเพราะอะไรคะMSX คันเดิมนี้ป่ะเนี่ยประมาณ80ไม่ใช่คันเดิมแน่เลยประมาณ80ตัวนั้นเนี่ยมีเสียงดังมากๆอะไรครับMSX มันมีเสียงดังจากตรงไหนเนาะนี่แหละก็คือเขาขอรายละเอียดนิดนึงครับดังจากในเครื่องยนต์หรือเปล่าหรือว่ายังดังจากในส่วนไหนจริงๆเครื่องยนต์ดังเขาบอกมีเครื่องดังเครื่องดังใช่ไหมแต่ไม่รู้ดังจากไหนดังจากฝั่งซ้ายฝั่งจริงๆแล้วมันมีจริงๆแล้วมีอย่างที่บอกครับว่าฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับ MSX ตัวนี้มันตัว MSX ตัวนี้เป็นโซ่นี่โซ่ใช่ไหมครับเป็นโซ่จริงๆแล้วมันเป็นโซ่เราลิ้นเนี่ยมันเป็นโซ่ซับแข็งจริงๆแล้วมันไม่ใช่โซ่ซับเสียงโทษทีมันไม่ใช่โซ่ซับเสียงรถรุ่นนี้จริงๆเราต้องเช็คนิดนึงครับเช็คในเรื่องของวาล์วนี่ที่มันเสียงดังละเอียดแต่ถ้าดังฝั่งข้างซ้ายเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องโซ่สเตอร์นะดูเรื่องโซ่สเตอร์ว่าโซ่สเตอร์เนี่ยถูกใช้งานมากี่โลแล้วตัวเองใช้รถมากี่โลแล้วจริงๆแล้วโซ่สเตอร์มีอายุนะพี่กอล์ฟ25,000 โล
คือเปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้ตรวจสอบนะใช่คือเราจะตรวจเนี่ยอย่างน้อย 5,000 โลเนี่ยหนักละเช็คความตึงความหย่อนละ 2,000 โลนะครับเช็ค 1,000 โล 1,000 โลเนี่ยเช็ค5ครั้งเสร็จแล้วก็ตรวจดูก็เปลี่ยนเปลี่ยนมั้ยถ้าไม่เปลี่ยนแล้วก็ใช้ตื้อใช้ไปเรื่อยจนถึง 25,000 โลนี่ไม่อยากเกินเลยเพราะเกินเนี่ยคือหมดอายุแล้วมันหมดอายุแล้วครับนะครับโทษจะตายแล้วดูในเรือนไม้ก่อนนะว่าเรือนไม้ถึงตรงไหนนะครับมันก็เยอะอยู่ที่ว่ารถใช้มามากน้อยแค่ไหนครับคัดก็มีโอกาสดังได้จริงๆผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าน้องเขาอาจจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากหรือน้อยต้องมาดูน้ำหนักตัวเราด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าโซสเตอร์เนี่ยถ้ามันแห้งเกินเราก็มีการปรับให้มันตึงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็หยอดฉีดสเปรย์หรือว่าหยอดน้ำมันนิดนึงหายครับยังไงก็ขอรายละเอียดนิดนึงว่ามันดังจากเครื่องหรือว่าดังจากอะไรใช่ครับถ้าดังจากเครื่องแนะนำได้ดังจากโซสเตอร์ก็แนะนำได้นะครับขออีกนิดนึงแล้วกันนะนิดนึงพิมพ์มาเลยครับมีวิธีดูอย่างไงว่ารถถูกกรอไมล์มาหรือเปล่าเป็นโอ้โหมันก็ยากนะเริ่มต้นดูปีรถก่อนดีกว่าง่ายๆรถเนี่ยเก่าปีไหนดูเล่มมาเลยครับง่ายๆเลยเช็คเล่มด้วยเลยรถปีไหนรถ10ปีที่แล้ววิ่ง 6,000 ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ อย่างที่2ก็คือที่แบบง่ายๆเลยนะดูจันดิสเพราะว่าจันดิสต้องผ่านการใช้งานมาเยอะถ้าเผื่อว่านักมาแค่ไหนแบบจริงๆถ้าเผื่อว่ามันสึกเนี่ยมันต้องแบบเกิน 10,000 โลนะใช่ป่ะเกินครับถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 10,000 โลแล้วโอ้โหจันดิสเป็นเส้นแบบเป็นเส้นเป็นร่องก็ไม่ใช่นะเพราะมันต้องมีการผ่านการเปลี่ยนพาเบรกมาแล้วมั้งมันก็ต้องดูหลายๆอย่างนะอย่างเรามองว่าดูยังไงกอไมหรือเปล่าเราไม่ต้องกังวลหรอกครับถ้าเราชอบแล้วเรารักมันจริงๆแล้วเรือนไม้ไม่ใช่อุปสรรคเลยเราเปลี่ยนทั้งเรือนได้เลยครับยกเปลี่ยนทั้งชุดได้เลยไม่ใช่เปลี่ยนเรือแต่เครื่องมันไม่เปลี่ยนเลยใช่ไม่ใช่ครับวิ่งมาแสนไม่ใช่ตัวเรือนไม้อ่ะบางทีเขาไปมองไม้ว่าเอ๊ะตัวนี้ไม้เนี่ยเปลี่ยนมาหรือเปล่าบางทีเขามองตัวเลขไม้สมมุติไม้มันขึ้นน้อยจริงๆเนี่ยครบแสนโลเมื่อไหร่มันก็รีเซ็ตศูนย์เหมือนเดิมกลายเป็นศูนย์นะอย่าเข้าใจผิดพออีกแสนโลกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อรถมือสองเนี่ยเราต้องปรึกษาเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อฟได้พี่ตู่ได้ปรึกษาผมก็ได้นะครับให้ความรู้ได้ครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับดูหลายๆอย่างเนาะดูหลายอย่างเช็คสภาพการใช้งานของตัวรถมาให้พร้อมใช่ครับเอาบอกเลยครับว่ารถรุ่นอะไรเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดให้ฟังว่าเรือนใหม่อ่ะเขากอยังไงแล้วเขาทำกันยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้มีความรู้ด้วยครับผมพิมพ์มาเลยครับขี่แบบเนิร์ดขี่ยังไงครับพี่นี่คำพูดพี่อ้นเลยอ๋อขี่แบบเนิร์ดโอเคเดี๋ยวตอบให้เลยเป็นอย่างนี้ครับคือการขี่แบบเนิร์ดเนี่ยมันเป็นนี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยเรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่เราไปกระทุ้งเกียร์ไอ้กระแทกเกียร์แล้วกระทุ้งคันเร่งเงี้ยไม่ได้คำว่าเนิร์ดเนี่ยหมายถึงว่าเราเดินคันเร่งเรื่อยเปลี่ยนเกียร์นะครับต่อเกียร์1ไปนะครับเปลี่ยนเกียร์1หรือแล้วเกียร์1เนี่ยอยู่ในใจแล้วค่อยๆเดินพอสุดเกียร์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์2ยก3คือขี่ไปให้ไล่ครบทุกเกียร์สมมุติอ่ะแต่อาจารย์ใช้คำพูดส่วนตัวว่าเนิร์ดๆสับเกียร์ตึงนี่ไม่ใช่ไม่ได้เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ขับรถไม่สวยงามนะต้องบอกว่าอันนี้เราคุยก่อนเฉพาะตัวนะเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วกันเพราะน้องๆเขาถามเนี่ยเขาติดตามอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะสอนหรือว่าจะอะไรผมก็จะบอกทุกอย่างว่าเอ้ยใช้ชีวิตแบบเนิร์ดๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆด้วยใช้ชีวิตเป็นพยาบาลอ่ะเนิร์ดๆครับเนิร์ดๆใจเย็นๆแบบไม่รีบครับไม่รีบแบบเรื่อยๆต้องขอบคุณนะที่ใช้คำถามนี้อาจจะเป็นศัพท์อาจารย์ก็ถามคุณว่าเลยนะเขาลองวันพุธเลยเนี่ยใช่รู้แล้วผมก็ตอบกลับไปว่าผมก็ชอบคำพูดแบบนี้แหละนะครับคำว่าเนิร์ดๆเนี่ยมันเหมือนกับเราใช้ชีวิตเหมือนที่ผมขับมาจากที่ช็อปเมื่อกี้ขับมาในรายการเนี่ยผมก็ขับมาแบบเนิร์ดๆนะเนิร์ดๆเรื่อยๆพอไฟแดงแล้วก็จอดแล้วพอไฟเหลืองแล้วก็จอดละไม่ไปนะพอเขียวพวกเราค่อยๆไปเลื่อนเคลื่อนไปสมองมันก็คิดไปด้วยเราไม่ต้องไปรีบครับเพราะขับรถเนี่ยที่สำคัญคือปิดเลยมือถือปิดเลยแล้วก็ขับไปจอดอยากจะเล่นเล่นไปแต่จริงๆแล้วใช้ศัพท์เนี้ยขอเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับแล้วก็ถ้าอยากไปใช้ก็ยินดีครับครับผมขอบคุณมากคำหนึ่งของพี่อ้นคือจริงๆนะจริงๆใช่จริงๆครับจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องจริงๆแล้วครับครับพี่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นคำไม่นี่เลยนะโอ้โหไม่น่าเล่นโอ้พี่ต้องโอ้พี่ตู่ใหญ่ๆนะตู่เดี๋ยวจะเงียบนะไม่เอาไม่เอาจะเงียบจริงๆแล้วเราก็รับได้นะขี่แบบเนิร์ดๆนะครับขับรถแบบปลอดภัยนะครับเนิร์ดเรียบๆนุ่มๆนัวไม่ใช่ขับรถแบบน้องเนิร์ดนะไม่ใช่นะขับรถแบบเนิร์ดๆครับปลอดภัยครับผมแบบเนิร์ดๆปลอดภัยครับผมครับอ่ะช่วงนี้ครับก็ขอพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราใหม่ครับกับรายการ Speed Rider